สวัสดีครับนี่คือเสียงของคนมีความสุขกับการทำงานและอยู่กับขิมสวยๆนะฮะตัวนี้เป็นขิมของพี่ซุนนะฮะนี่พี่ซุนเนี่ยมีความตั้งใจมากแล้วก็เข้ามาเรียนที่นี่ที่บ้านกับผมเลยแล้วก็อยากจะสั่งขิมสักตัวหนึ่งของครูเต้ยเนี่ยเก็บเอาไว้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่านี่คือสายเลือดอีกหนึ่งท่านแบบตรงๆเลยถ้างั้นตัวนี้เลยอยู่ในรุ่น Master Brew หรือครูทำให้สำหรับคนที่มาเรียนที่บ้านนะก็จะได้เป็นซีรีส์ Master Brew นะครับด้านข้างเป็นการย้อมสีแล้วก็ขัดแล้วก็ย้อมอีกแล้วก็ขัดออกแล้วก็ย้อมอีกแล้วขัดออกก็จะออกมาเป็นฟิลนี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยจะชอบลักษณะนี้มากเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าผมก็ถนัดและก็ชอบสไตล์แบบนี้ด้วยแบบเป็นการย้อมแล้วก็ขัดออกมันจะเห็นพวกเนี่ยลายแบบเนี้ยนะนี่เอากับข้าวมาแล้วเนี่ยเจ้านี้เสียงหวานมากเลยนะฮะนี่นี่แล้วมีความดิบตรงนี้ไม่ใช่ว่าตำหนินะฮะแต่ว่าสีเขาไม่กินไม้แล้วก็ปล่อยไว้ปล่อยไว้ให้มันมีความแบบธรรมชาติของเขาเลยโอ้สวยมากๆนะแล้วเล่นกับแสงด้วยนี่น้ำยาเคลือบยังอยู่เลยนะฮะด้านข้างผมชอบด้านหน้ามากแล้วก็ปีกขวานี่ทำไมถึงโชว์ปีกขวาไว้เผื่อออกงานด้านขวานี่แหละคนจะเห็นบ่อยนี่ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าทำนานพอสมควรนะครับก็ประมาณ2เดือนเลยนะเพราะว่าติดเรื่องอากาศด้วยแล้วก็ผมตั้งใจให้สีเนี่ยย้อมหลายรอบแล้วก็ขัดออกหลายรอบเพื่อให้สีมันฝังลงไปแต่ละตัวการทำงานจะคล้ายกันต้องบอกว่าไม่ได้เหมือนกันสักทีเดียวนะครับจะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวงั้นเอกลักษณ์ของขิมแต่ละตัวเนี่ยจะแตกต่างกันหมดเลยลายอาจจะมีคล้ายกันแต่เรื่องของสีจะแตกต่างกันไม่เคยมีซ้ำกันเลยตัวนี้เท่จริงๆอ่ะผมชอบมากเลยแล้วนี้อยู่กับเพลง Pearl Jam ด้วยนะฮะโอ้เนี่ยคลาสสิกมากๆเอาละครับเดี๋ยวทิ้งเขาไว้ให้แห้งแล้วก็มาเริ่มทำงานต่อไปสวย